อําขอเริ่มที่คู่คนนี้ได้ไหมคู่นี้คือแบบว่าวาเลนไทน์อยากจะเล่าเรื่องของเขามากเลยพี่อุ๊ยทำไมขนลุกเขามาก่อนวาเลนไทน์จริงๆวาเลนไทน์คือวันที่เท่าไหร่คะวันนี้14กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์แต่เมื่อวานนี้บอกเลยว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์กับช่อดอกไม้ใหญ่ๆและมีหน้า2คนแอบอยู่น่ารักมากน่ารักมากเลยน้องนายณภัทรกับน้องใบเฟิร์นพรีวาเลนไทน์ครับขอใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็นี่แหละเป็นการหอบช่อดอกไม้ช่อโตฉลองพรีวาเลนไทน์ก่อนใครเลยงานนี้มีการเขียนการ์ดเนี่ยเห็นไหมเขียนตัว N แบบนี้เนาะมีข้อความให้แก่กันและกันนะครับเรามีโอกาสไปเจอนายพี่ให้เขาเล่าดีกว่าเนาะพี่อานเพราะว่าเราสองคนก็ขนลุกไปยิ้มไปอ่านไปน้องนายโมเมนต์นี้คุณต้องเป็นคนเล่าเชิญค่ะถามครับเป็นวาเลนไทน์แรกที่ได้สเปนไทม์ได้อยู่กับเขาเนี่ยก็ดีครับน่ารักมากๆเลยก็ได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีช่อดอกไม้มันบ่งบอกถึงตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เขามีให้เราเหมือนกันก็น่ารักมากมีการด้วยในการเขียนใช่ก็เราก็แลกกันมีให้กันทั้งคู่ก็เขียนแล้วก็แลกกันมีลงท้ายเป็นแฟนกันน้ำไหมครับไม่มีในจดหมายเขาก็จะชอบให้แบบเรียกแบบน่ารักไม่เรียกเสียงเบาๆไม่ต้องเสียงดังเมื่อก่อนตอนที่ช่วงที่เราถ่ายทำงานเป็นเพื่อนกันก็จะตะโกนแบบบายเลยตอนนี้ก็บายครับบายครับแต่ก็น่าจะเรียกได้ละมั้งแล้วครับเรียกได้ว่าแฟนไม่รู้รอถามเขาเองผมอยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างยังไม่อยากเล่นโซเชียลอะไรทั้งนั้นแค่นั้นก็เก็บบรรยากาศเก็บทุกอย่างก็เมื่อวานก็ยกมือถือมาแค่ถ่ายรูปเขาอะไรแค่นี้คุณน่ารักมากคู่นี้น่ารักเหมาะสมคู่ควรความฟินเกิดขึ้นจากคนที่ซัพพอร์ตความรักครั้งนี้เราเห็นเขาตั้งแต่แรกเริ่มจนมาจีบกันจนทุกวันนี้ก็ยังสถานะก็ไม่รู้ยังไงนะให้เขาพูดเองแต่บอกเลยว่าความฟินเนี้ยลงโซเชียลเยอะๆนะคะเพราะว่าเราฟินไปด้วยชอบพี่น้องแบบมีความเข้าหมายประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าความรักจะยั่งยืนต้องปฏิบัติตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้52ปีผ่านไปใช่แล้วค่ะ